ชาวเกาหลีใต้ยังคงนำดอกเบญจมาศสีขาวพร้อมสุราเส้นไหว้และเทียนไปวางไว้บริเวณหน้าทางออกสถานีรถไฟใต้ดินอิแทวอนกรุงโซลเกาหลีใต้เพื่ออาลัยต่อการจากไปของผู้เคราะห์ร้ายในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเบียดกันตายเมื่อคืนวันที่29ตุลาคม2565จนมีผู้เสียชีวิต154คนบาดเจ็บ149คนในจำนวนนี้อาการสาหัส33คนแม้ยังไม่มีความชัดเจนถึงต้นตอของเหตุร้ายนี้โดยล่าสุดยุนซอกยอลประธานาธิบดีได้เรียกร้องให้สอบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดและเปิดเผยผลการสอบสวนอย่างโปร่งใสรวมทั้งนำเสนอระบบจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อฝูงชนที่สามารถนำไปใช้ได้กับกิจกรรมที่ไม่มีผู้ใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้จัดขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนก็กำลังวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดกว่า50ตัวและสอบถามพยานเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ฝูงชนเข้าไปอัดแน่นกันในซอยแคบๆที่มีความกว้างเพียง4เมตรลาดยาวแบบทางเดินเชิงเขาราว 20-30 องศาข้างโรงแรมแฮมิลตันโซลรวมทั้งตรวจสอบว่ามีใครเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมนี้ทั้งนี้อิแทวอนแหล่งท่องราตรีที่ได้รับความนิยมที่สุดในกรุงโซลเพิ่งกลับมาจัดเทศกาลฮาโลวีนเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีจึงทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลีและต่างชาติซึ่งอาจมีถึง 100,000 คนพากันหลั่งไหลไปร่วมสนุกกับเทศกาลจนแน่นขนาดไปตามถนนและซอยต่างๆโดยซอยที่เกิดเหตุสามารถทะลุไปยังสถานีรถไฟใต้ดินอิแทวอนได้ใกล้ที่สุดจึงทำให้ฝูงชนนับพันใช้เส้นทางนี้เข้าหรือออกจากพื้นที่เพื่อไปยังจุดหมายมีรายงานว่าช่วงก่อนเกิดเหตุได้มีผู้คนจำนวนมากเบียดเสียดเต็มพื้นที่จนไม่สามารถออกจากซอยได้มีบางส่วนพยายามดันคนไปข้างหน้าจนล้มลงและด้วยความลาดชันจึงทับเป็นโดมิโนต่อๆกันในที่สุดด้านฮันด็อกซูนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะสืบสวนอย่างละเอียดถึงต้นตอของอุบัติเหตุครั้งนี้และจะทำให้ดีที่สุดในการเปลี่ยนขนบธรรมเนียมที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกขณะที่หลายฝ่ายก็พุ่งเป้าไปที่การรักษาความปลอดภัยของตำรวจซึ่งทางลีซังมินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้คาดหมายว่าจะมีผู้คนเดินทางมาร่วมเทศกาลมากมายขนาดนี้และอ้างว่าต่อให้ใช้กำลังตำรวจมากขึ้นก็อาจป้องกันเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ดีล่าสุดยุนฮีกึนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกมายอมรับว่ามาตรการควบคุมฝูงชนในวันนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและยอมรับว่ามีผู้แจ้งผ่านสายด่วนถึงสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุที่มีภาวะสุ่มเสี่ยงอันตรายจากการเบียดเสียดของฝูงชนจำนวนมากหลายครั้งพร้อมรับปากจะทบทวนระบบตอบสนองเหตุฉุกเฉินของตำรวจว่ามีปัญหาเชิงโครงสร้างหรือไม่รวมทั้งจะตรวจสอบโรงแรมแฮมิลตันมีการก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังยืนยันว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องสาวให้ลึกถึงต้นตอของปัญหาเมื่อผลการสอบสวนเป็นที่ประจักษ์แล้วก็จะออกมาแสดงจุดยืนที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้มีรายงานว่าช่วงเทศกาลฮาโลวีนได้มีการส่งตำรวจมาดูแลความสงบเรียบร้อยท่ามกลางฝูงชนนับแสนที่มาเที่ยวเพียงแค่137นายในขณะเดียวกันก็ได้ส่งตำรวจ 6,500 นายไปควบคุมการประท้วงที่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองซึ่งมีผู้เข้าร่วมราวๆ 25,000 คนอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้เป็นชาติที่มีมาตรการควบคุมฝูงชนในการชุมนุมอย่างเข้มงวดรัดกุมจนหลายครั้งมีตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์มากกว่าจำนวนผู้ประท้วงเสียอีกซึ่งหลังเกิดเหตุมีรายงานว่ารัฐบาลได้ส่งตำรวจ 1,100 นายหน่วยบรรเทาสาธารณภัย520คนและเจ้าหน้าที่อื่นๆอีก70คนเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บในเวลาต่อมาขณะที่ประธานาธิบดีได้ชี้ว่าโศกนาฏกรรมที่อีแทวอนถือเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าประเทศมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงมาตรการควบคุมฝูงชนโดยชี้ถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญและเรียกร้องให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการจัดการฝูงชนด้วยแต่ก็มีนักวิจารณ์สวนกลับว่าเครื่องมือดังกล่าวมีอยู่แล้วเพียงแค่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ที่อีแทวอนทั้งนี้โศกนาฏกรรมอีแทวอนกลายเป็นเหตุการณ์เลวร้ายครั้งล่าสุดในประวัติศาสตร์ประเทศนับตั้งแต่เกิดเหตุเรือข้ามฟากเซวอนล่มเมื่อปี2557จนมีผู้เสียชีวิต304ราย